รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นกินถึงใจถึงไหนก็ถึงกันถ้าหากดุเด็ดเผ็ดมันก็ต้องถึงพริกถึงขิงสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมตั๊กพัศกรกับรายการถึงพริกถึงขิงครับวันนี้ครับเวลาดีครับวันศุกร์บ่ายโมงช่องวัน31ครับเราอยู่ที่บ้านค่ายจังหวัดระยองหาวัตถุดิบดีๆครับแม่รถวิ่งกันผ่านกันชิวๆครับต้องบอกเลยว่าวันนี้ของดีๆอยู่ที่นี่ครับบ้านค่ายจังหวัดระยองแต่ก่อนอื่นหาอะไรกินกันก่อนครับตามผมมาเลยครับโอ้โหนี่ผมนั่งร้านก๋วยเตี๋ยวครับสั่งก๋วยเตี๋ยวหมูไปวันนี้เราจะมาตามหาเรื่องราวของวัตถุดิบดีๆก๋วยเตี๋ยวหมูที่ว่ากำลังจะได้แล้วครับระยองมีอะไรดีครับแน่นอนเคยได้ยินไหมฮะเขาบอกว่าผลไม้ดังๆมาจากระยองเยอะแน่นอนครับเป็นอะไรบ้างมังคุดเอ่ยทุเรียนเอ่ยอันนี้ก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวหมูของดีของระยองไหมฮะเป็นอาหารแบบทั่วไปดีกว่าใช่ที่เราหาทานง่ายๆแล้วของเมืองระยองเนี่ยอาหารที่น่ากินที่ขึ้นชื่อของระยองมีอะไรบ้างครับของที่นี่จะเป็นแกงหมูชะมวงค่ะของเราได้รางวัลมาได้รางวัลด้วยใช่ของเราได้ที่หนึ่งของจังหวัดมาค่ะของจังหวัดด้วยใช่ค่ะโหน่าสนใจกินก๋วยเตี๋ยวได้ไหมฮะต้นทานกับข้าวค่ะต้นทานเอาข้าวมาเลยว่าเพราะว่าแกงหมูชะมวงมันเป็นอาหารหลักอะค่ะมันไม่ใช่อาหารทานเล่นมันเป็นอาหารหลักที่เราต้องทานกับข้าวเป็นแกงเลยค่ะงั้นผมเอาอาหารหลักตามมาเลยนะได้ผมขอชิมหน่อยนะระหว่างนี้กินอาหารทานเล่นไปก่อนได้ค่ะขอบคุณครับโอเคครับอ้าวหมูชะมวงเนาะปกติแล้วเนี่ยเราจะได้ยินชื่อเมนูนี้จากจังหวัดจันทบุรีบ้างระยองบ้างมีความแตกต่างกันยังไงผมไม่แน่ใจนะฮะแต่วันนี้ไหนๆมาถึงระยองแล้วเขาบอกว่าของเขาอร่อยได้รางวัลอันดับหนึ่งของจังหวัดระยองนั้นเราต้องชิมเอาละของหลักมาแล้วนี่ใช่ไหมครับใช่ที่บอกว่าเป็นหมูชะมวงใช่ค่ะของอร่อยได้รางวัลที่หนึ่งเลยเหรอใช่ค่ะประกวดเนี่ยเขาประกวดแล้วเขาตัดสินยังไงเขาให้เอาอาหารพื้นถิ่นที่เป็นของจังหวัดระยองไปทำเมนูอะไรก็ได้ของเราเข้ารอบ20คนแล้วเราต้องไปออกบูธที่ระยองอะค่ะในตัวเมืองเขาจะคัดเหลือ10คนครับแล้วเราเผอิญเราหนึ่งแล้วเราได้1ใน10แล้วเราทีนี้เราต้องขึ้นไปอบรมที่กรุงเทพแป๊บนึงใช้คำว่าบังเอิญบ่อยมากมันบังเอิญจริงๆเหรอมันไม่น่าใช่บังเอิญนะฮะพูดมานี่เพราะว่าตอนแรกเขาคนที่เขาเข้าไปเป็นเชฟแบบคือเชฟมืออาชีพล้วนๆอะค่ะอ้าวเหรอใช่แล้วเราไม่ใช่เชฟเราเป็นคือเหมือนกับเขาเรียกอะไรคนที่แบบอยู่ในหมู่บ้านปกติทั่วไปอย่างเงี้ยแต่เผอิญว่าพี่ผู้ใหญ่เขาเห็นโครงการแล้วเขาก็เลยส่งไปประกวดประกวดเลยใช่เพราะว่าเขามองว่าเมนูที่เราทำเนี่ยมันเป็นเมนูที่เขาทานมาหลายๆที่แล้วเขาบอกของเราอร่อยสูตรนี้ได้แต่ใดมาสูตรนี้เป็นสูตรของคุณป้าค่ะคุณป้าเขาเป็นคนให้สูตรเรามาครั้งแรกก็ใช้ลองผิดลองถูกในการคำนวณครับคือกว่าจะมาเป็นสูตรเนี่ยกว่าจะได้นี้ก็ประมาณเกือบครึ่งปีเหมือนกันค่ะครึ่งปีใช่ค่ะคือมันต้องปรับเล็กปรับน้อยอะค่ะโหนี่ผมกำลังกินของอันดับหนึ่งของจังหวัดระยองอยู่นะครับท่านผู้ชมครับมันใช้เนื้อส่วนไหนของหมูครับจริงๆเราใช้หมูตรงสะโพกอะค่ะเพราะว่าช่วงนั้นมันจะเป็นมันที่น้อยใช้มันน้อยแต่ก็ยังมีมันอยู่นะฮะก็มีมันอยู่เพราะว่าอันนี้เราใช้เพื่อว่าให้เกิดความหอมของน้ำแกงอะค่ะถามก่อนรสชาติของหมูชะมวงที่ดีควรเป็นยังไงจริงๆของเราอะมันของเราเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเปรี้ยวก่อนแล้วค่อยมีหวานตามของเราจะเป็นสูตรที่เข้มข้นจะเน้นที่เครื่องแกงตัวเครื่องแกงเลยค่ะก็จริงๆด้วยรสชาติเปรี้ยวหวานกำลังดีอันนี้คือใช้ใบอะไรฮะใบชะมวงค่ะแต่เป็นใบกลมค่ะใบกลมเอาเป็นว่าไม่ต้องไปไหนแล้ววัตถุดิบน่าสนใจวันนี้ชะมวงนะที่บ้านปลูกไหมปลูกค่ะจบข่าวเราทำเราต้องปลูกค่ะเยี่ยมมากอันนี้เก็บไว้ก่อนนะอร่อยมากอร่อยมากมันหอมมากลงตัวมากกลมกล่อมมากรถผ่านเยอะเหลือเกินนะตรงนี้ใช่เป็นทางผ่านค่ะแหมต้องบอกว่าตรงนี้เป็นอะไรฮะตรงนี้เป็นพื้นที่ผมเห็นกินนั้นไก่กาคืออะไรเป็นแบรนด์ของหมู่บ้านค่ะบ้านเนินสว่างใช่ค่ะ
เป็นแบรนด์หมูบะเดี๋ยวก่อนทำไมต้องใช้ไก่กาตัวเนี้ยเป็นคำแผงมาจากภาษาญี่ปุ่นค่ะไข่ขาไข่ขาอะไรนะไข่ขาไข่กาไข่กาไข่กาแสงเริ่มต้นของพระอาทิตย์เดี๋ยวเชิญทางนี้ฮะใครฮะอันนี้เป็นอยู่ในวิสาหกิจค่ะเป็นใช่ฮะเชิญฮะสวัสดีครับเป็นอะไรฮะของนกจะจริงจะเป็นพี่สาวของเชฟเป็นสาวเชฟอันนี้เชฟใช่ค่ะอันนี้เชฟพิชนาที่หนึ่งนะฮะของนี่เชฟชื่อนุชค่ะเชฟนุชแต่ของนกเนี่ยคือในส่วนของการดูแลแล้วก็คุณนกชื่อนกดูแลเรื่องประสานงานให้น้องเขาทำธุรกิจโดยตรงก็ช่วยในเรื่องของการจัดทำเอาละผมเริ่มเข้าใจแล้วตรงนั้นเขียนว่ารัฐวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสูงเนินสว่างเนินสว่างป๊าบ้านเนินสว่างรัฐวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่างเอาละครับวันนี้ผมบอกแล้ววันนี้เราพูดถึงเรื่องอะไรชะมวงจริงๆก็มีหลากหลายนะงั้นเอาวันนี้ผมขอชะมวงเป็นหลักก่อนได้ค่ะแล้วทีหลังผมอยากจะรู้ว่าที่นี่เมนูอะไรอร่อยอร่อยอีกแต่ขอชะมวงก่อนใครเคยเห็นใบชะมวงผมอ่ะเคยเห็นแต่ผมได้ยินว่าเขาบอกว่ามี2แบบเราดูกันดีกว่าตามไหมครับว่าชะมวงเขาปลูกกันยังไงที่ไหนแล้วเขามีลักษณะใบเป็นยังไงดีไหมดีค่ะดีครับวันนี้เชฟรุดนำนะได้ค่ะคุณต้องไปช่วยด้วยไปครับขอเก็บไว้ก่อนนะอันนี้ห้ามใครกินนะร้อนเป็นกินไม่ถึงใจถึงไหนก็ถึงกันถ้าหากดุเด็ดเผ็ดมันก็ต้องถึงพริกถึงขิงก็ต้องถึงพริกถึงขิงสนับสนุนโดยคอลเกตโหนี่พาผมมาลึกเลยนะฮะอันนี้เป็นปลูกกันในนี้ฮะสวนยางครับใช่อันที่เป็นยางพาราที่เขาปลูกกันเพราะว่าส่วนใหญ่ของคนที่นี่คืออาชีพกรีดยางปลูกยางพาราของวิสาหกิจก็มียางก็ที่บอกนะใช่ค่ะเป็นการทำยางอ้าวแล้วไหนต้นชะมวงฮะมีชะอมนี่เอาชะอมไปก่อนได้ไหมใช่นะฮะนี่ต้นชะมวงค่ะนี่เหรอฮะใช่ค่ะใช่ไหมฮะอันนี้คือต้นชะมวงอันนี้คือตัดแล้วใช่ไหมอันนี้เราตัดแล้วเดี๋ยวมันจะรัดขึ้นเราจะพยายามไม่ให้มันสูงขึ้นอันนี้จะเห็นว่ามีแตกอยู่ข้างล่างเต็มเลยมันเป็นลักษณะต้นใหญ่อย่างเงี้ยฮะใช่ไอ้ต้นตัดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าสูงไปเราเวลาเราจะใช้เราจะอะไรเงี้ยมันจะแก่เกินเก็บไม่ถึงใช่เก็บยากแล้วใบมันจะแก่ด้วยค่ะอ๋อเหรอครับใช่ถ้าเราตัดถ้าเราแต่งบ่อยๆอ่ะใบที่เราได้มามันจะใช้ได้ตอนนี้ผมถามคุณนุชเลยว่าอันนี้ต้นนี้กี่ปีต้นนี้ประมาณ8ปีแล้วค่ะ8ปีแต่ว่าหนูตัดยอดออกปกติต้นชะมวงลักษณะเป็นครับเป็นต้นมะม่วงมั้ยเหมือนค่ะเออเป็นต้นไม้ยืนต้นแบบนี้แหละค่ะอันนี้เด็ดไปแล้วจะถามว่าวิธีเด็ดจริงๆปกติก็ใช้มีดฟันค่ะฟันตรงไหนก็ได้เงี้ยฟันตรงไหนตามเงี้ยเราไม่ใช่เงี้ยดูอย่างกิ่งเงี้ยมันก็คือเหมือนกันหมดเนาะแล้วจะใช้กิ่งไหนอ่ะจริงๆเราจะประมาณเนี้ยค่ะเราจะแต่งออกก่อนแต่งด้วยใช่อันนี้แต่งก็ใช้ใบไหมใช่ค่ะเราใช้หมดใช่เราใช้เย็นไม่ดูก็ได้นะใช้ได้หมดค่ะอย่างเงี้ยค่ะเราใช้ได้เราใช้ได้เหมือนกันใช้ได้ค่ะอย่างเงี้ยเราจะไม่ใช้อย่างเงี้ยเราจะไม่ใช้อันนี้ปลายนี่ไม่เอาใช่ๆเราจะใช้ประมาณนี้ค่ะอันนี้เอาไปกินน้ำพริกได้อันนี้เอาไปต้มหมูต้มหมูน้ำใสอย่างนั้นนะคะมันต้มแต่เราใส่แทนเพิ่มความเปรี้ยวให้ให้มันต้มหมูใช่ๆแบบนี้ใช่มั้ยเนี่ยใช่แบบนี้ค่ะอ๋อเอาไปที่นี่2ไปแล้ว3นี่ช่วง3นี่ใช่3 4แต่อันนี้คือเราสามารถเก็บได้มากเท่าที่ต้องการอย่างต้นเนี้ยเก็บได้ทุกวันมั้ยไม่ค่ะ3เดือนเราตัดชุดนึงเนี่ยเราตัดโละเลยชุดนึงเนี่ยพอเราจะใช้เนี่ยใช่มั้ยคะแล้วเดี๋ยวมันปล่อยให้ประมาณ3เดือนเราพยายามจะเล็มให้มันหมดเลยเพราะว่าลาครั้งต่อไปไม่ถึงว่าโกนเลยใช่ไม่โกนหรอกเอาแค่แบบให้มันไม่ถึงขนาดว่าเด็กนะตัดแล้วมันยังเป็นทรงใช่ให้มันเป็นทรงเหมือนเดิมเพื่อที่จะช่อต่อไปจะได้รัดขึ้นมาใหม่ค่ะชะมวงเขาจะมีพันใบเรียวกับใบกลมอย่างที่เชฟเคยบอกอ๋อใช่ๆๆค่ะเชฟรุ่นบอกว่ามีใบกลมด้วยอันนี้ถือเป็นใบเรียวใบกลมหน้าตาเป็นยังไงใบกลมมันจะออกป้ามันจะสั้นมันจะสั้นกว่านี้ไม่ต้องอธิบายไปดูเลยดีกว่าครับไปเชิญกว่าจะถึงต้นชะมวงก็เข้าป่ายางอีกนะคะบอกว่าพืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของเมืองสว่างท่านผู้ชมครับเขาชอบป่ายางกันจังเลยอันนี้แหละครับใช่นี่เป็นใบกลมพูดไปดูไม่ออกเลยอ่ะเนี่ยเออเนาะเนี่ยค่ะมันไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ก็ใช่หมดเลยเหรออ่าใช่อันนี้เป็นใบคือมันเม็ดที่ขึ้นอัน
อันนี้คือเหมือนกับคือต้นโบราณแล้วเขาตัดทิ้งพอตัดทิ้งไปพอเนี่ยมันแตกเนี่ยต้นโบราณเลยค่ะเนี่ยโอ้ที่เหลือเป็นโดมหมดเลยโอ้นี่มันแตกนี่นะฮะใช่เขาตัดต้นใหญ่ดูที่ขาแล้วแตกตาดีท่านผู้ชมครับแทนที่มันจะขึ้นเป็นต้นเดียวกันมันเป็นพุ่มๆแล้วนี่ใบเทียบไปเลยนะเทียบเลยนะเทียบเลยค่ะอันนี้เป็นแบบอันนี้ใบกลมใบกลมใบกลมกว่าใช่ขออนุญาตครับเอาละนี่ให้เห็นๆนี่เลยสีมันเหมือนกันใช่สีออกแนวเดียวกันแต่ลักษณะของใบไม่เหมือนกันชัดๆเลยนะฮะนี่ให้เห็นเทียบๆนี้เลยนี่ท่านผู้ชมนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือใบเรียวเนาะใช่ใบกลมจะหายากด้วยใบกลมจะหายากแต่ว่าทุกวันนี้ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปการท้องตลาดคือใบเรียวใบเรียวรสชาติมันเหมือนกันไหมพี่ลองชิมเอาละต้องชิมใบอ่อนใบแก่เอาเปรี้ยวมากๆมาชิมเดี๋ยวเทียบกันเลยนี่อันนี้เปรี้ยวมากๆอันนี้ของใบยาวของใบยาวนะฮะขอชิมอันนี้ตอนอันนึงต้องเปรี้ยวมากแต่ใบชะมงทานดิบๆได้อยู่แล้วเอาได้ไหมอร่อยเนาะหอมมากเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไปทานเหมือนเป็นกับน้ำพริกกะปิอย่างเงี้ยค่ะก็จะอร่อยใช่เปรี้ยวมากแล้วหอมมากอันนี้ใบอ่อนอันนี้ของใบกลมใบกลมค่ะใบกลมกับใบเดียวหอมทั้งคู่ครับถึงความเปรี้ยวที่หอมทั้งคู่รสชาตินะคะรสชาติเปรี้ยวเท่ากันเลยเท่ากันเท่าเท่ากันเลยฮะแต่ว่าถ้าถามผมว่าใบกลมเนี่ยมันจะออกกับกรอบใบมันจะกรอบกว่าเหมือนกับว่าใบมันมี texture ที่แบบว่ามันสามารถเคี้ยวถ้าเอาใบกลมไปต้มไม่ใช่ใบกลมจะไม่เละใช่ใช่ไหมฮะใช่แล้วความเปื่อนมันจะไม่มีเยอะเท่าใบเดียวใบเรียวมันเปรี้ยวคนละแบบหรือเปล่าใช่ใช่ใช่แต่ถ้าตามความรู้สึกคือใบเรียวมันจะเปรี้ยวกว่าถ้าในลักษณะของใบที่ขนาดระยะเวลาเท่าใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันใช่ค่ะผมก็รู้สึกได้ว่าประมาณแค่จริงๆมันเกือบสำหรับผมนะฮะอาจจะการชิมครั้งแรกของผมรู้สึกว่ามันเกือบจะเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าไอ้ใบยอดอ่อนของใบกลมเนี่ยมันให้ความรู้สึกกรอบงานที่ใบเรียวเนี่ยนุ่มใช่ค่ะฮะมันก็ความรู้สึกมันแตกต่างแค่ตรงนั้นถามว่ากลิ่นความหอมเนี่ยมันแทบจะใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นคือความกรอบอาจจะมีผลต่อรสชาติใช่ค่ะเหมือนกันกับปริมาณเยอะๆใช่งั้นปริมาณตอนนี้ไม่ใช่เรื่องประเด็นแล้วครับประเด็นคือแล้วทำยังไงมันถึงจะอร่อยเป็นหมูชะมวงนั่นทำให้ผมดูได้ไหมได้ค่ะด้วยความเต็มใจครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่บังคับให้เขาทำนะครับแต่เราอยากจะดูเขาทำยังไงเป็นการไม่ปองเป็นเลยดีแชมป์นะใช่ค่ะที่หนึ่งของจังหวัดระยองพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะไปเลยลุยมีอยู่แล้วนะที่บ้านมีโอเคครับพร้อมอุปกรณ์โหลดเป็นหญิงถึงใจถึงไหนก็ถึงกันถ้าหากดุเด็ดเผ็ดมันก็ต้องถึงพริกถึงขิงก็ต้องถึงพริกถึงขิงสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสกะทิขวดเรียวไทยกะทิไทยแท้ 100% ครับมาถึงช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการทำหมูชะมวงสูตรเนินสว่างค่ะเนินสว่างและนี่คือเชฟนุชไทยแลนด์เนินสว่างครับแม่ขอแนะนำเลยครับเชฟนุชครับเริ่มเลยฮะอะไรดีฮะตอนแรกเราต้องหั่นหมูชิ้นประมาณนี้ค่ะตรงนี้เป็นหมูส่วนของสะโพกค่ะฮะนี่หั่นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะใช่ค่ะเพราะว่าไม่ต้องหั่นชิ้นใหญ่ขนาดนี้เวลาเคี่ยวมันเดี๋ยวหมูมันจะหดตัวเองค่ะเพราะถ้าเราชิ้นเล็กอ่ะเดี๋ยวเวลาเคี่ยวไปหมูมันจะเล็กขั้นตอนแรกคือหมักด้วยโซดาก่อนค่ะน้ำโซดาเลยใช่น้ำโซดาจริงๆฮะโอเคต่อด้วยการหมักนมสดค่ะโซดาแล้วก็นมสดเลยค่ะโซดาแล้วก็นมสดนะฮะอันนี้ตวงไว้แล้วนะครับตามสูตรของเขาเลยทั้ง2อย่างช่วยนุ่มใช่ให้หมูนิ่มขึ้นโอเคขั้นตอนนี้เราจะหมักอยู่ประมาณ15นาทีขั้นตอนต่อไปคือเราจะทำตัวน้ำซอสน้ำซอสเป็นซอสพริกใช่มีซอสพริกหนึ่งหนูขออนุญาตใช้มือนะคะตัวนี้คือซอสเย็นตาโฟค่ะเย็นตาโฟอ๋อใช้ได้เหมือนกันใช่เราช่วยสีสีด้วยใช่สีครับสีชัดเจนเลยนะใช่แล้วก็มาซอสหอยค่ะครับแล้วก็ตัวซีอิ๊วขาวค่ะครับใส่เลยใส่นี่เรียบร้อยแล้วก็ตัวซอสปรุงรสใส่ค่ะครับอันนี้คือตัวน้ำซอสนะคะเฉพาะอันนี้หมักอย่างเดียวใช่ที่บอกว่าอันนี้คือขั้นตอนต่อมาหลังจาก15นาทีแล้วอันนี้หมักต่อแล้วก็ตามด้วยตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะอ๋อใส่น้ำตาลเลยใช่ให้มีรสชาติเลยนะใช่ค่ะน้ำตาลทรายค่ะตามด้วยน้ำตาลอ้อยน้ำตาลอ้อยใช่ค่ะน้ำตาลทรายน้ำตาลอ้อย2น้ำตาลแล้วยังเหลืออีกฮะอันนี้เขาเรียกน้ำตาลปี๊บรองค่ะน้ำตาลปี๊บรองถามว่าสารน้ำตาลนี้มันแตกต่างกันยังไงทำไมต้องใส่สารน้ำตาลนี้น้ำตาลปี๊บรองมันจะช่วยให้เค็มนิดนึงแล้วก็หวานไม่แหลม
น้ำตาลทรายจะหวานแหลมครับน้ำตาลอ้อยจะมีจะเป็นกากน้ำตาลนะคะมันจะช่วยให้กลิ่นใช่ครับขั้นตอนนี้เราจะใช้ใบชมวงลงไปด้วยอันนี้ฉีกแล้วนะฮะใช่โอเคเราก็เอาไปผสมด้วยอ๋อส่วนหนึ่งหมักเลยใช่มันช่วยยังไงให้ออกเปรี้ยวเลยมันจะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งที่เข้าไปช่วยให้หมูนิ่มขึ้นจริงจริงสรรพคุณของใบชมวงมีเยอะนะคะครับมีเยอะเลยมีอะไรบ้างคะพอทราบไหมเท่าที่หนูรู้ว่าจะช่วยลดความดันแล้วก็เป็นอะไรใช่ขับลมแล้วก็เป็นยาระบายช่วยลดความดันแต่คนไม่ค่อยทานนะคะอันนี้ถือว่าสรรพคุณทางยามีนะฮะโอเคตัวนี้เราจะหมักไว้ประมาณชั่วโมงนึงชั่วโมงนิดๆใช่ค่ะเราหมักไว้เลยค่ะตัวนี้โอเคครับเราแช่เย็นไว้เลยครับแช่เย็นยกไปแช่ตู้เย็นพูดถึงส่วนผสมครับพูดถึงเครื่องแกงชมวงมีอะไรบ้างฮะตัวนี้ก็จะมีหอมหอมแดงอันนี้หอมแดงใช่หอมแดงเราไปเผาแล้วก็ตะไคร้ค่ะตะไคร้เผาไหมฮะเผาค่ะแล้วก็ตัวกระเทียมค่ะเผาไหมฮะเผาแล้วก็แกะอันนี้ก็เป็นขาค่ะเหมือนกันเผาเหมือนกันเผาทุกอย่างค่ะแสดงว่าเผาทุกอย่างจริงใช่แล้วก็กะปิแล้วก็ไปย่างแล้วก็ไปย่างไฟโอ้นี่ทุกอย่างใช่เพื่อความหอมทั้งสิ้นมิน่าแหละครับเครื่องชมวงต้องแบบมีกลิ่นที่ไม่เหมือนใครใช่ค่ะเอาละครับอย่างที่เห็นนี่พอเราเสร็จแล้วเราก็มาเอามาโขกรวมกันมันจะได้แบบนี้ค่ะแล้วนี่อะไรฮะอันนี้ก็เรียกพริกโอ่งค่ะเป็นพริกของแกงหมูชมวงหอมมากอันนี้คือพริกอันนี้จะไม่มีรสชาติเผ็ดเหรอฮะใช่จะเป็นพริกที่หอมแล้วก็ช่วยสีเผ็ดไหมถ้าพริกอย่างเดียวมันก็เผ็ดถ้าเผ็ดเดียวก็เผ็ดไม่เผ็ดฮะแต่หอมมากมาครับเวลาผ่านไป1ชั่วโมงครึ่งวันนี้มีแช่เย็นอยู่แล้วใช่โอเคฮะเริ่มเลยอันนี้คือน้ำที่หมักไว้ได้เลยใช่แล้วกระทะร้อนไหมฮะร้อนค่ะร้อนอยู่แล้วนะฮะเราตัววิธีการต้องเอาน้ำที่หมักนี่แหละใช่ค่ะลงไปให้มันหอมก่อนหรือไงคือเราของเราอ่ะเราจะไม่ใช้ตัวน้ำมันในการผัดเครื่องครับเพราะว่าถ้ามีน้ำมันอ่ะมันจะไม่ช่วยในเรื่องสุขภาพคือของเราจะใช้ตัวน้ำหมักมาผัดเลยนี่คือเครื่องชมวงที่เผาทุกอย่างแล้วโขกเข้าด้วยกันอันนี้เราตวงแล้วนะคะตวงแล้วนะฮะใช่ครับนี่ฮะอันนี้คือเครื่องมันครับท่านผู้ชมครับดูสิอร่อยแน่ๆอันนี้เราผัดไปสักพักนึงให้เครื่องมันให้มันมีกลิ่นหอมนิดนึงแล้วเราค่อยใส่พริกแบบนะคะหอมมากครับผ่านร้อนไปทางนี้แล้วโอ้ยหอมมากหอมมากดูขอน้ำปลานิดน้ำปลาครับโอเคครับทิพรสมาแล้วนั่นเปิดฝาให้เลยครับนะครับหยอดเลยฮะโอ้ทีนี้เรามันจะออกกลิ่นหอมของน้ำปลามานิดนึงเห็นไหมคะเยี่ยมเลยแต่เราจะทิพรสน้ำปลาเขาหอมอยู่แล้วเช่นเดิมใช่แม่ทิพรสเราไว้ใจได้ฮะแล้วเราก็เติมพริกไทยพริกไทยใส่เลยพริกไทยใส่เลยค่ะผมก็ดมกลิ่นไปก็น้ำลายสอไปนะพอมันขึ้นกลิ่นหอมเราก็ใส่เลยค่ะขึ้นกลิ่นหอมไปเลยนะฮะใส่เลยค่ะใส่ทุกอย่างเลยใช่ที่เราหมักไว้อันนี้คือหมักไว้นะฮะอันนี้คือส่วนหนึ่งใบชะโมงที่หมักไว้ใช่โอ้ใส่ทุกอย่างไม่ต้องเสียดายใส่ให้เกลี้ยงต่อทันนี้ต้องเคี่ยวไปอันนี้เราก็ใส่ใบชมวงที่เหลือใส่ลงไปเลยค่ะใส่หมดเลยใส่เยอะมากนะใช่ค่ะน้ำมันจะยุบไปเรื่อยหอมมากครับแล้วก็ผัดจนใบชมวงสลดค่ะมันจะออกสีเหลืองสักพักมันจะออกสีเหลืองๆต้องผัดให้ออกสีเหลืองก่อนใช่แต่ว่ามันเริ่มหอมใช่เริ่มออกกลิ่นชมวงเพราะว่าถ้าเราผัดไม่เหลืองเนี่ยมันจะออกเฟื่อนเยอะความเฟื่อนของใบชะมือมีเฟื่อนเหมือนกันมีค่ะครับทีนี้พอใบเหลืองแล้วใช่ไหมใบสลดแล้วเราก็เติมน้ำเลยค่ะต่อเติมน้ำเชิญนะฮะยกให้เลยเติมน้ำลงไปอย่างนี้เลยนะฮะใช่ท่วมอย่างนี้เลยต้องให้ท่วมค่ะเพราะเราใช้เวลาเคี่ยวนานต้องเคี่ยวนานแค่ไหนครับประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะแล้วไฟอ่อนไฟแรงแค่ไหนครับเราใช้ไฟอ่อนอยู่ค่ะตอนนี้ไฟอ่อนใช่แต่ว่าก่อนจะเดือดก็อีกนานเลยประมาณนึงค่ะเพราะว่าคือเราถ้าเราใช้จริงๆอะตอนที่หนูทำที่10 กิโลเต็มหม้อเบอร์50ใหญ่ใหญ่เลยใช่ค่ะหนูทำที่10 กิโลหนูจะใช้ไฟแรงใส่ขึ้นได้เลยใช่แต่ทีเนี้ยเราทำน้อยเราก็ต้องดูไฟด้วยดูไฟก็เพราะว่ายิ่งน้อยไฟห้ามแรงมากแต่แปลว่าถ้าเกิดยิ่งน้อยแปลว่าเคี่ยวเร็วขึ้นไหมไม่ค่ะไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวค่ะจากทุกอย่างคืออยู่ที่ชั่วโมงขึ้นหมดโห
ทุกอย่างเพราะจำไว้นะจำไว้เลยจะอยากกินหมูชั่วโมงทำเยอะๆจะทำมากทำน้อยชั่วโมงครึ่งสแตนดาร์ดเลยนะรอเคี่ยวครับที่นี่เขาไม่ได้มีแค่หมูชั่วโมงที่โดดเด่นอันนี้เป็นหมูแดดเดียวใช่ค่ะสีสวยมากคุณผู้ชมครับขออนุญาตชิมไหมนะได้อันนี้หอมมากครับเก็บได้นานแค่ไหนฮะจริงๆอ่ะอยู่ได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เลยค่ะนุ่มมากคือกัดไม่มีเหนียวเลยถ้าเราแช่ตู้เย็นเราก็อยู่ได้ประมาณเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเราจะทานก็ถ้าทอดแล้วเนี่ยค่ะถ้าอยู่ในตู้เย็นน่ะมันก็จะอยู่ประมาณ2อาทิตย์แต่ถ้าเนื้อหมูที่เรายังไม่ได้มาทอดอย่างเงี้ยค่ะก็1เดือนที่เราตากไว้หลังจากเราตากไว นี่ครับเมื่อเสร็จแล้วชั่วโมงครึ่งมันจะเป็นอย่างนี้ใช่แปลว่าไม่ต้องเติมน้ำแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เลยใช่ค่ะซึ่งข้นอย่างนี้เลยนะฮะใช่ค่ะตัวนี้ตัวเครื่องแกงเป็นตัวกระเทียมค่ะตะไคร้พวกนี้ทั้งนั้นค่ะซึ่งมันให้ความข้นใช่ตัดให้ดูเห็นนี่คือมันส่วนที่เป็น3ชั้น3ชั้นมันต้องนุ่มแบบนี้กดเบาๆไม่ได้ออกแรงเลยแค่แบบแตะเข้าไปใครบอกว่าอ้วนก็ยอมแล้วเพราะมันอร่อยเนาะมันหอมครับที่นี่ต้องบอกว่าอย่างนี้หมูชั่วโมงที่เงินสว่างมีเครื่องแกงที่โดดเด่นมากข้นมากกว่าทุกที่ที่เคยเจอมาต้องยอมรับว่าอันนี้ของเราสามารถเอาน้ำไปผสมข้าวกินได้เลยคลุกข้าวแทนคลุกข้าวได้เลยได้เก็บในตู้เย็นค่ะห้องฟรีซได้ไหมได้ค่ะแนะนำอยู่ได้แค่ไหนถ้าเราฟรีซในช่องฟรีซนะคะเราจะระยะเวลาในการเก็บไว้ก็คือ1เดือน1เดือนเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารกันบูดครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่จะเอามาทานต่อก็สามารถเอามาใส่ไมโครเวฟได้หรือมาอุ่นในเตาแก๊สปกติได้ทำสดส่งเสร็จแล้วส่งได้เลยใช่ค่ะใครอยากกินไม่เชื่อผมว่ามันอร่อยขนาดไหนใครอยากชิมใครอยากรู้ทำไงถ้าช่องทางการจัดจำหน่ายของเราก็คือสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทรเชฟอ๋อแบบนี้เลยกระปุกเราเข้ามาไมโครเวฟได้นี่เข้าได้เลยโอเคครับตามนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้เห็นเรื่องราวของหมูชมวงเรื่องราวของชะมวงที่แน่คือที่นี่วิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่างซึ่งลุงทนวิ่งผ่านเยอะมากวิ่งผ่านกันจังเลยโอเคครับแต่ที่แน่คือที่นี่คือให้ความรู้เราตรงที่ว่าความอร่อยของสิ่งที่มีอยู่พื้นบ้านนั้นมันสามารถสร้างสรรค์ได้ท่านผู้ชมครับนี่คือตัวอย่างให้ดีขอบคุณมากที่ทำให้เราได้เห็นเรื่องราวดีๆขอบคุณมากครับสำหรับหมูชมวงในวันนี้ต้องบอกว่าสุดยอดทุกคำแนะนำติชมเช่นเดิมครับผมคุณเทียนกิ่งครับรอคำแนะนำจากท่านติชมได้ทุกอย่างน้อมรับครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเลยนะครับ Subscribe ให้เราด้วย YouTube Facebook ถึงพิธีกิ่งนะครับพวกเราถึงพิธีกิ่งวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนกับเรื่องราวของหมูชมวงที่บ้านเนินสว่างขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับลาครับอร่อยจริงๆต้องของ